มานี่ฉันบอกให้มานี่โอ๊ยไปนะเฮ้ยมานี่ไป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 กับฉันไปฉันบอกให้แกไปกับฉันไปไปกับฉันเดี๋ยวนี้ฉันเจอเลยจะจับหักแข้งอะขายดูอุ้ยไหนวะอุ้ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมหนูเหนื่อยมันคงตามมาไม่ทันแล้วแหละดูดิยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยอะน้องไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยต้องระวังตัวให้ดีนะรู้ไหมดีนะพี่มาช่วยไว้ทันอะทำไมงานเนี่ยโดนมันลากไปทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ทำร้ายหนูหรอกค่ะเขาเป็นพี่ชายหนูเองฮะพี่ชายพอดีหนูนัดกับผู้ชายไว้อะค่ะพี่ชายเลยมาตามกลับพี่เห็นเขาก็ช่างน้องคิดว่าผู้ชายคนเขาเป็นคนร้ายซะอีกที่ไหนได้เป็นพี่ชายแต่ว่าเมื่อกี้พี่เท่มากเลยค่ะสุดยอดไปเลยหนูฉันจะชอบพี่แล้วสิโอ๊ยโดไม่นะคิดบ้าอะไรเนี่ยฮะพี่เนี่ยไม่ได้ชอบผู้หญิงพี่ชอบผู้ชายโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ได้ชอบพี่แบบนั้นหนูชอบพี่เพราะว่าอยากให้พี่มาเป็นพี่สะใภ้หนูอะฮะพี่สะใภ้หนูว่าพี่นั่นแหละต้องตามพี่ชายหนูได้แน่นอนโอ๊ยไม่เอาหรอกพี่เนี่ยเข้าเมืองมาหางานทําไม่ได้มาหาผัวว้าไปแล้วเอาพี่พี่ไปซะละเจือจะได้พี่สะใภ้อยู่แล้วเชียวพี่ไม่สนใจเหรอพี่เฮ้ยนี่คนที่ทำร้ายเช้าเช้านี่คุณสวยแล้วสิเรานี่อย่าบอกนะว่าเธอมาสมัครเป็นแม่บ้านที่เนี่ยใช่ค่ะฉันไม่รับออกไปเลยนี่คุณที่คุณไม่รับฉันเนี่ยเป็นเพราะเรื่องเมื่อเช้าใช่ไหมฉันไม่รู้ซะหน่อยฉันไม่ผิดฉันเห็นคุณกระชากผู้หญิงอยู่อ่ะฉันก็นึกว่าคุณไม่ดีฉันเป็นพลเมืองดีฉันก็เข้าไปช่วยไงใครจะไปรู้ว่าเป็นพี่น้องกันแล้วยังไงเรื่องที่เธอทำร้ายร่างกายฉันเมื่อเช้าเนี่ยฉันยังไม่ได้เอาเรื่องเธอเลยนะฉันสามารถแจ้งความเธอข้อหาทำร้ายร่างกายได้เลยนะฉันไม่รู้ฉันไม่ผิดและคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไม่รับฉันเข้าทำงานด้วยมันคนละเรื่องกันอ่ะหัดแยกแยะให้เป็นบ้างสิเนี่ยอย่ามาปากดีเลยฉันนะฉันบอกไม่รับก็ไม่รับออกไปเลยไม่ไปออกไปไม่ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปไม่ไปฉันบอกให้ออกไปไงออกไปพี่คนสวยมาทำอะไรเหรอคะมาสมัครแม่บ้านแต่ว่าพี่ชายของน้องไม่รับเพราะว่าเรื่องมันเฉาพี่โอ๊ตไม่มีเหตุผลใช่ไหมมันคนละเรื่องกันอายุปูนนี้แล้วยังรู้จักแยกแยะอีกเนี่ยปากหรือตูนเนี่ยปากแบบไม่มีสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเขารับหรอกแต่ฉันรับพี่คนสวยฉันรับพี่เข้าทำงานนะว่าแต่พี่ชื่ออะไรหรอคะชื่อดาวพี่ดาวงั้นพี่เริ่มทำงานวันนี้เลยนะคะฉันไม่รับถ้าพี่ไม่รับพี่ก็ต้องทำความสะอาดบ้านเองกวาดบ้านถูบ้านล้างจานล้างห้องน้ำจ่ายกับข้าวทำเองทั้งหมดทำไหมล่ะฉันไม่ทำมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันนั่นไงถ้าพี่ไม่ทำหนูก็ต้องหาคนมาทำแทนพี่ดาวงั้นพี่ก็พักที่บ้านนี้เลยสิพี่เองก็คงมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมคงไม่มีที่พักอ่ะขอบใจนะว่าแต่ชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อแฟมส่วนเนี้ยพี่โอ๊ตพี่ชายหนูเองอ่ะนี่แค่สองเรื่องเรื่องเมื่อเช้าฉันยังไม่ได้เคลียร์แกเดี๋ยวหนูพาไปดูที่พักนี่
องทำไมฮะไม่เคยเห็นผู้ชายแก้ผ้าหรอไม่ควรพูดนี่ไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองเลยสภาพแบบนี้หน้าปั้มตายแหละเนี่ยถามจริงเข้ามาทำอะไรในห้องผมไม่ทราบเนี่ยถามจริงไม่รู้จริงเหรอฮะฉันเป็นแม่บ้านฉันก็มาทำความสะอาดบ้านไงใครจะไปรู้อ่ะบ้านเงียบขนาดเนี้ยพวกออกไปทำงานกันหมดเอาซะอีกยังจ้องหน้าอีกยังไม่ไปอีกพี่ใหญ่ดูเดี๋ยวก่อนเนี่ยมาไปด้วยสวัสดีค่ะแม่หนูสบายดีค่ะหนูได้งานทำมานะแม่แถมเจ้านายก็ใจดีงานก็ไม่หนักเลยอ่ะแม่ต้องรักษาตัวให้หายนะส่วนค่ารักษาเนี่ยหนูจะส่งให้แม่ทุกเดือนเลยขอแค่แม่ยอมรักษาก็พอโอเคค่ะไว้หนูโทรหาใหม่นะคะหนูรักแม่นะเธอคุยโทรศัพท์กับใครคุยกับแม่ฉันคิดถึงแม่ฉันขอโทษนะที่คุยโทรศัพท์ในเวลางานนะฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยมานั่งคุยฉันหน่อยสิมองหน้านี่อยากได้เรื่องหรืออยากได้ละยังไม่มานั่งอีกหรือจะให้ฉันอุ้มไม่ต้องไม่ต้องเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกฉันได้นะมีปัญหาอะไรนี่คะฉันได้ยินที่เธอคุยกับแม่ทั้งหมดแล้วแม่เธอป่วยเป็นอะไรแม่ฉันป่วยเป็นโรคไตต้องฟอกไตตลอดฉันก็เลยเข้ามาหางานทำในเมืองเพื่อเก็บเงินเป็นค่าผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่ให้แม่เธอรู้ไหมว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเปลี่ยนไตมันเท่าไหร่แล้วเธอต้องทำงานเก็บเงินอีกกี่สิบปีถึงจะพอจ่ายค่าผ่าตัดเปลี่ยนไตให้แม่เธอฉันรู้ค่าผ่าตัดเปลี่ยนไตโรงพยาบาลรัฐก็ประมาณ 250,000 ถึง 300,000 น่ะจะทำไงได้ล่ะฉันมีแม่แค่คนเดียวนี่ต่อให้ฉันต้องทำงานเก็บเงินเป็น10ปีฉันก็จะทำเธอนี่เป็นลูกที่กตัญญูฉันชอบในความกตัญญูและความตั้งใจของเธอนะเงินนี้ฉันช่วยออกให้ก่อนเธอเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าผ่าตัดเปลี่ยนไตให้แม่เธอแล้วเธอค่อยทยอยใช้หนี้ฉันแต่ฉันเพิ่งเข้ามาทำงานเองนะคุณไม่กลัวฉันหนีหรอคะ
ถ้าเธอจะหนีเพราะเงินแค่ 300,000 ก็ไม่เป็นไรฉันถือว่าฉันช่วยชีวิตคนคนหนึ่งแค่นี้ก็พอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ฉันมองคุณเป็นคนไม่ดีอ่ะไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกเพราะยังไงเธอก็ต้องทำงานใช้หนี้ฉันอยู่ดีฉันแค่ช่วยออกให้ก่อนเพราะฉันถือว่าชีวิตคนมันสำคัญเมื่อก่อนตอนที่ฉันเรียนจบใหม่ๆแม่ฉันก็ป่วยฐานะทางบ้านก็ยากจนฉันไม่มีเงินรักษาแม่ฉันจนฉันต้องเสียแม่ฉันไปฉันรู้ว่าการไม่มีเงินแล้วต้องเสียคนที่รักไปมันเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอไปเยี่ยมแม่เธอที่บ้านไม่เป็นไรฉันไปเองได้ฉันเกรงใจอ่ะแค่คุณช่วยออกเงินให้ก่อนเนี่ยก็เป็นบุญคุณมากแล้วบุญคงบุญคุณอะไรกันคุณผมช่วยด้วยความเต็มใจผมไม่คิดว่าเป็นบุญคุณอะไรทั้งนั้นเธอรีบไปเก็บเสื้อผ้าได้แล้วไปเดี๋ยวจะไปถึงบ้านเธอค่ำขอบคุณมากนะคะมาเหนื่อยๆคุณก็ไปอาบน้ำเถอะไปจะได้มากินข้าวเอาอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอมากินข้าวด้วยกันสิโหนี่คุณทำเองหมดเลยเหรอคะเนี่ยใช่ทำไมอ่ะเปล่าค่ะแค่เกรงใจอ่ะคุณเป็นถึงเจ้านายจริงๆฉันควรต้องทำให้คุณกินด้วยซ้ำอ่ะแต่นี่กับกลายเป็นคุณที่ทำให้ฉันกินไม่เห็นเป็นไรเลยฉันแค่อยากทำเมนูที่ฉันอยากกินไม่ต้องคิดมากเลยเอาลงดิขอบคุณค่ะที่จริงวันนี้เนี่ยคุณขับรถมาทั้งวันอ่ะคุณน่าจะเหนื่อยกว่าฉันอีกนะไม่เหนื่อยหรอกกินข้าวดีกว่าที่บ้านได้แล้วตามกินข้าวไหมเดี๋ยวพี่ตักให้ไม่เป็นไรเป็นตักเองฉันโชคดีจังที่มีเจ้านายดีแบบนี้พี่ดาวกับข้าวพี่ดาวอ่ะอร่อยสุดยอดไปเลยอ่ะ
ไม่ใช่ฝีมือพี่หรอกทั้งหมดเนี่ยคุณโอเขาเป็นคนทำเองอะฮะนี่หนูหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยพี่โอ๊ตเนี่ยนะจะทำกับข้าวเองทำไมฉันทำข้าวต้องแปลกไหนวะแปลกสิพี่โอ๊ตก็ไม่เคยมีใครได้กินฝีมือพี่โอ๊ตเลยนะขนาดหนูเนี่ยยังไม่เคยได้กินเลยแต่นี่พี่ยอมเข้าครัวทำอาหารให้พี่ดาวกินนี่พี่คิดอะไรกับพี่ดาวหรือเปล่าคิดบ้าเลยกินข้าวแล้วปวดมากเนี่ยนี่พี่โอ๊ตหนูดูออกนะถ้าพี่ชอบพี่ดาวอ่ะพี่ก็ขอพี่ดาวเป็นแฟนเลยสิพี่ดาวอ่ะเป็นคนดีหนูก็อยากได้พี่ดาวมาเป็นพี่สะใภ้เหมือนกันแกพูดบ้าเหมือนกันเนี่ยเฮ้อเจ้อหนูพูดจริงๆนะพี่ดาวพี่จะยอมตกลงเป็นแฟนกับพี่ชายหนูไหมนี่พี่ดาวยิ้มเขินแบบนี้แสดงว่าตกลงนะเย้ พี่ชายหนูจะได้มีแฟนสักทีพี่หนูจะได้เป็นอิสระสักทีเดี๋ยวอิสระอะไรของแกโอ้ยก็ทุกวันนี้อ่ะหนูไปไหนมาไหนกับพี่นะคนเขาก็มองหนูว่าเป็นกิ๊กพี่บ้างแหละเป็นเมียพี่บ้างแหละไม่มีใครเข้ามาจีบสักคนหรอกมันก็ดีแล้วนี่เพราะแกยังไม่สมควรมีแฟนเรียนให้จบก่อนเรียนจบเมื่อไหร่ค่อยมีแฟนพี่โอ๊ตอ่ะมัวงอนอยู่นั่นแหละจะกินไหมข้าวเนี่ยมันถึงพูดมากอะไรแน่อะไรเห็นเยอะนะพี่ดาวมีคนจ่ายทันค่าคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมคะไหนคุณบอกว่าจะพาฉันไปซื้อของเข้าบ้านไงผมมีของบางอย่างอยากจะให้คุณอะไรหรอคะคุณหลับตาก่อนสิลืมตาสิแต่งงานกับผมนะผมสัญญานะว่าผมจะดูแลคุณกับแม่คุณให้ดีที่สุดขอบคุณมากนะคะ